ะเริ่มกันที่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกันก่อนเลยถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสําหรับเรื่องของภาคการส่งออกของไทยในปีหนูทองนะคะเพราะว่าในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่หลายคนจะเห็นเรื่องของค่าเงินบาทที่ค่อนข้างผันผวนกว่าปกติโดยถือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นแข็งค่าต่ํากว่าระดับ30บาทต่อเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าเป็นผลมาจากการที่เขามีการเร่งทำธุรกิจก่อนถึงช่วงสิ้นปีของผู้ประกอบการบางรายค่ะในขณะที่ภาวะตลาดของเรานั้นก็ยังมีสภาพคล่องต่ำแต่ล่าสุดก็มีการเปิดทำการวันแรกของปีนี้นะคะในส่วนของแบงก์ชาติเองก็มีรายงานออกมาว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาแล้วมาอยู่ที่ระดับ 30 บาท 18 สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีความผันผวนสูงค่ะในสภาวะที่ตลาดกำลังมีการปรับสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายดอลลาร์ซึ่งแบงก์ชาติจะดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดด้านนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยอมรับว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลต่อประเทศและเศรษฐกิจซึ่งทุกฝ่ายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีการติดตามและเร่งแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนที่รัฐบาลทุ่มเทแก้ไขอย่างเต็มที่โดยพยายามเร่งรัดนโยบายต่างๆให้ขับเคลื่อนไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดการนำพืชทางการเกษตรมาผลิตน้ำมันเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะเป็นเรื่องของกลไกทางการเงินนะครับซึ่งอย่างที่ทราบก็อยู่ด้วยเหตุผลนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่นะครับในเรื่องของทีมเศรษฐกิจก็ดูเรื่องนี้กันอยู่นะครับมันขึ้นกับหลายปัจจัยนะนะครับขึ้นกับหลายปัจจัยซึ่งวันนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายได้ไม่นิ่งนอนใจนะครับนะฮะได้พยายามที่จะดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้มีสิ่งเรียกร้องจากประชาชนอยากจะให้ปีใหม่นี้นะคะให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าหลายคนไม่อยากผมคิดว่ารัฐบาลทุ่มเทนะครับในเรื่องของประเด็นของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนอันนี้ถือเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกระทรวงต่างๆก็พยายามจะเร่งรัดนโยบายเร่งรัดนะครับการดำเนินงานที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับของประเทศอย่างที่เรียนครับว่าผลกระทบเศรษฐกิจมีทั้งสองปัจจัยนะครับทั้งปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งเป็นผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจโลกอย่างที่เรารับทราบกันอยู่แล้วก็เรื่องของปัจจัยภายในนะครับมันมีประกอบกันหลายด้านนะครับซึ่งการบริหารนั้นก็จะต้องเร่งรัดกันในหลายๆเรื่องซึ่งทราบว่าทุกๆกระทรวงกำลังเร่งรัดกันอยู่นะครับ